ทองมาแจกแต่ที่จะแจกอ่ะ50สตางค์3ช่องทางง่ายๆเลย1เพียงแค่ท่านส่ง SMS รายการที่ท่านชื่นชอบมากที่สุดของช่อง8ทีวีพูดได้2เพียงแค่ท่านเป็นสมาชิกนิติศาสตร์เซ็ทไลท์ไกด์เน้นว่ารายปีนะและก็3เพียงแค่คุณบอกช่องทางในการรับชมของคุณแจกกันจริงๆเดือนละ3เส้น3รางวัลปีละสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการเก่งหรือจะสู้แห่งวันนี้นะครับก็ตรงกับวันที่3พฤศจิกายนพ.ศ.2557โดยปกติของทุกๆปีเนี่ยถ้าหากว่ามาถึงระยะเดือนพฤศจิกายนเนี่ยโดยเฉพาะถ้าหากว่าเป็นเดือนไทยที่ใกล้วันลอยกระทงโดยธรรมชาติเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะเข้าสู่ฤดูหนาวหลายจังหวัดเนี่ยก็อาจจะหนาวแต่ว่าปีนี้นะครับนอกจากยังไม่ค่อยหนาวในตอนเหนือหรือว่ากรุงเทพที่ยังร้อนอยู่ยังมีฝนตกมาอีกโดยทุกๆปีเนี่ยถ้าถึงประมาณเดือน12หรือว่าถ้าเป็นเดือนสากลจะเป็นเดือนพฤศจิกหรือปลายเดือนตุลาคมเนี่ยฝนจะหมดละแต่ปีนี้นะครับฝนเนี่ยโดยเฉพาะช่วงเย็นๆเนี่ยมืดๆก็ยังเทมาแบบรุนแรงอยู่แทบจะทุกวันสาเหตุของความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนี่ยโดยหลักๆก็มาจากความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติธรรมชาติที่ถูกทำลายโดยน้ำมือของมนุษย์เราก็จะเห็นภาพแบบเนี้ยมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ผิดปกติไปจากที่ควรจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นความปกติของเดือนนี้ปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องไม่มีฝนแล้วแต่ว่านี่ก็ยังมีฝนต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนตรงนี้นะครับถ้าเรามองถึงความเสียหายในวันนี้เราอาจจะมองถึงว่ามันยังไม่รุนแรงนักแต่ถ้าหากว่ามันเปลี่ยนไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยถึงวันนั้นความรุนแรงมันอาจจะเกินกว่าที่จะเยียวยาแก้ไขผมเคยคิดเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติเนี่ยตั้งแต่อายุเพิ่งประมาณ20เศษว่าทำไมมนุษย์ชอบทำลายธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้จากวันนั้นมาถึงวันนี้จนเราอายุเกินวัยปลดเกษียณไปแล้วเนี่ยธรรมชาติก็ยังถูกทำลายอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาหลายครั้งเนี่ยเคยมองถึงทำไมไม่จับพวกที่ทำลายธรรมชาติเนี่ยมาลงโทษโดยเด็ดขาดแต่ว่าบ้านเราคนที่มีผลประโยชน์เกี่ยวกับการทำลายธรรมชาติมักจะเป็นกลุ่มหรือพรรคพวกที่มีอำนาจในการบริหารชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นหากจะออกกฎหมายอะไรมาแต่ละเรื่องเนี่ยมันมักจะมีผลกระทบกับตัวผู้ที่ออกกฎหมายเพราะฉะนั้นกฎหมายทางด้านที่มีความเด็ดขาดเนี่ยมันถึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากบางทีคิดไกลไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นต่อไปว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยโลกเราเนี่ย
โดนธรรมชาติทำลายแบบเบ็ดเสร็จเนี่ยคงเกิดความโกลาหลคงเกิดความวุ่นวายผมมีโอกาสได้ดูภาพยนตร์เรื่องภัยพิบัติเกี่ยวกับปี2012แต่ว่ามันเลยไปละคือไม่ได้มองว่าปีมันเลยไปนั่นมันภาพยนตร์ที่เขาคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดปีนั้นแต่จริงๆภาพแบบนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นแต่มันอาจจะไม่ได้เกิดในปีนั้นอาจจะเปิดในปีในอนาคตข้างหน้าที่ไม่ไกลจนเกินไปแต่ละภาพที่เห็นเป็นภาพจำลองขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวแผ่นดินยุบอาคารถนนหนทางถูกถล่มโดยธรรมชาติน้ำท่วมหรือว่าเกิดภัยพิบัติเกี่ยวกับความเรื่องเกี่ยวกับภูมิอากาศต่างๆเนี่ยมันดูแล้วเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ว่าคนที่มีความรับผิดชอบกับเรื่องแบบนี้ก็อาจจะมองว่าภัยต่างๆที่มันเกิดในวันข้างหน้ามันไม่กระทบตัวเราเองในวันนี้ก็เลยอาจจะปล่อยปะไม่ได้ให้ความสนใจอย่างจริงจังตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าห่วงก็ยังไม่รู้ว่าฝนเนี่ยมันจะตกไปอีกกี่วันและวันลอยกระทงเนี่ยฝนมันจะตกหรือเปล่าปกติลอยกระทงเนี่ยเขาเรียกลอยกระทงน้ำเต็มตลิ่งอะไรก็ตามเนี่ยปกตินะฝนมันจะไม่ตกละการที่น้ำมันเต็มตลิ่งเมื่อก่อนเนี่ยเพราะว่าทางช่วงฤดูฝนป่าไม้ที่เรามีมากมายเนี่ยมันก็จะเก็บกักน้ำไว้แล้วก็เราระบายมาทางพวกแม่น้ำลำคลองเนี่ยพอถึงช่วงเดือน12เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพซึ่งเป็นที่ลุ่มเนี่ยแล้วก็อยู่ใกล้ทะเลละน้ำจืดเนี่ยมันจะไหลลงมาแล้วมันก็จะมาเต็มตลิ่งอยู่แถวภาคกลางเนี่ยความรู้สึกในเวลานั้นเขาถึงมีความรู้สึกว่าช่วงเดือนเนี่ยคือน้ำมันมากแต่ว่าปีนี้น้ำมันมากแต่มันไม่ได้ไหลมาในลักษณะเหมือนกับเดิมๆคือไหลมาจากทางตอนเหนือแต่มันเป็นจากฝนที่มันเทลงมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้มากมายเหมือนกับน้ำที่ไหลมาโดยธรรมชาติแล้วก็จะคอยดูอีกแค่3วันว่าถึงวันที่ลอยกระทงเนี่ยฝนมันจะตกในวันนั้นไหมถ้ามันตกในวันนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เรื่องหนึ่งสำหรับประเทศไทยตอนนี้ช่วงนี้นะครับมีหลายท่านไม่ว่าจะเป็นแถวอีสานเอ่ยไม่ว่าจะเป็นทางเหนือภาคกลางหรือว่าทางนครปฐมหรือว่าทางใต้อะไรก็ตามเนี่ยโทรศัพท์มาหาผมเป็นระยะว่าทำไมมันเงียบขนาดนี้ทำธุรกิจทำไมมันเงียบคือการที่ธุรกิจเนี่ยมันเงียบเนี่ยหลายท่านเนี่ยที่โทรมาก็แสดงความคิดเห็นว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการปฏิวัติไหมปฏิวัติเนี่ยพอคนปฏิวัติเป็นทหารแล้วก็อาจจะบริหารชาติบ้านเมืองไม่เป็นหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจโลกหรือเปล่ามันเลยกระทบมาถึงประเทศไทยเนี่ยบางคนเขาก็มองไปถึงเรื่องความวุ่นวายทางการเมืองที่ผ่านมาแต่จริงๆแล้วไม่ว่าจะแสดงความคิดเห็นอะไรออกมาก็ตามเนี่ยมันก็เป็นผสมผสานกันคือการที่เศรษฐกิจมันมีปัญหาไปมันก็ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆด้านไม่ว่าจะเกี่ยวกับการส่งออกเอ่ยภาวะเศรษฐกิจโลกเอ่ยเหตุการณ์ความไม่ปกติในชาติบ้านเมืองของเราเองมันผสมผสานกันเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรภาพมันก็ออกมาในวันนี้จริงๆแล้วมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยที่มากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นเหตุปัจจัยที่ค่าแรงที่สูงเกินควรหรือว่าเป็นเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับดวงชะตาของชาติบ้านเมืองก็ได้ในฐานะที่ทำรายการเกี่ยวกับฮวงจุ้ยเกี่ยวกับข้องไปถึงเรื่องของดวงเมืองดวงประเทศตอนนี้นะครับดวงเมืองเนี่ยถ้าพูดถึง
ถ้าจะมองเกี่ยวกับการบริหารกิจการชาติบ้านเมืองหรือเศรษฐกิจหรือการงานของชาติบ้านเมืองเนี่ยในหลักโหราศาสตร์เนี่ยเขาบอกให้ดูดาวเสาร์ดาวเสาร์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่ในราศีตุลเล็งลัคนาของดวงเมืองตอนนี้ว่ามันก็เล็งมาประมาณ2ปีเสร็จๆละวันที่26พฤศจิกายนอีกประมาณ20วัน23วันเนี่ยดาวเสาร์ก็จะย้ายราศีละขณะที่อยู่ราศีตุลเนี่ยภาษาโหรเขาเรียกกันว่าพินทุบาทพินทุแปลว่าแตกพินทุบาทว่าดวงเมืองแตกตอนนี้มันแตกที่ดาวเสาร์ก็หมายความว่าเศรษฐกิจชาติบ้านเมืองมันมีปัญหาวันนี้กรณีที่ดาวเสาร์คำว่าแตกเนี่ยนอกจากดาวเสาร์มีความหมายถึงกิจการของการบริหารชาติบ้านเมืองอะไรก็ตามเนี่ยมันยังหมายถึงเรื่องของภายในประเทศเรานี่ก็เหมือนบ้านเขาบอกบ้านแตกบ้านแตกก็หมายความว่าภายในเกิดความระส่ำระสายไม่สามัคคีทะเลาะวิวาทมีเรื่องมีราวกันเองอะไรสารพัดแบบเนี้ยเขาเรียกว่าดวงแตกตอนนี้เผอิญว่าดาวเสาร์มันอยู่ภพภาษาโหรเขาเรียกภพกรรมะแปลว่าการงานกรรมะแปลว่าการงานก็คือการบริหารชาติบ้านเมืองในแผ่นดินแต่ยังดีที่มันได้ตำแหน่งมหาอุดคือแตกยังไงมันก็ไม่ถึงกับล่มจมแล้วนี่มีคำถามมาถึงผมหลายท่านเนี่ยก็ถามว่าไอ้ดวงเมืองแตกเนี่ยมันจะแตกแล้วเมื่อไหร่มันจะดีพ้นจากวันที่26พฤศจิกายนเนี่ยมันก็จะย้ายไปอยู่ในราศีพิจิกได้ตำแหน่งราชาโชคถ้าเราฟังคำว่าตำแหน่งราชาโชคเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันคงจะดีขึ้นมากมายแต่ว่าในตำแหน่งของราชาโชคของดาวเสาร์เนี่ยเมื่ออยู่ในเรื่องของดวงเมืองเนี่ยมันกลับไปอยู่ในภพเขาเรียกว่ามรณะหรือว่าเรือนมรณะเรือนมรณะเนี่ยก็ความอับเฉาความเงียบสงบความตายความเศร้าหมองต่างๆเนี่ยมันก็จะอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยอีก2ปีครึ่งนับตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนเป็นต้นไปเนี่ยก็มีคำถามมาอีกว่าระหว่างดาวเสาร์ที่ได้ตำแหน่งมหาอุดในราศีตุลที่เขาเรียกว่าดวงแตกเนี่ยกับได้ตำแหน่งราชาโชคในราศีพิจิกแต่อยู่ในเรือนมรณะเนี่ยอะไรหนักหนาสาหัสกว่ากันในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยไม่ได้เขียนเอาไว้ว่าความน้ำหนักของความดีความไม่ดีเขาไม่มีการมาเปรียบกันเอาไว้แต่เวลาเขาวิเคราะห์ดวงเมืองเนี่ยเขาจะวิเคราะห์ไปถึงดาวประกอบดวงอื่นๆถ้าบังเอิญดาวประกอบเนี่ยมันดีความเสียหายของดาวเสาร์มันก็น้อยลงแต่ถ้าดาวประกอบมันเสียหายมากเขาก็ยังมองว่าดาวเสาร์มันก็มีความเสียหายมากขึ้นตามไปด้วยเขาดูองค์ประกอบหลายๆด้านรวมกันตอนนี้ถ้าเรามองถึงว่าดาวเสาร์อยู่มรณะมรณะอาจจะแปลว่านิ่งก็ได้นิ่งไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแบบนี้ไปเรื่อยๆคณะคสช.คณะปฏิวัติก็จะบริหารชาติบ้านเมืองอย่างนี้ไปเรื่อยๆประคับประคองไปประมาณ2ปีครึ่งนับตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนเป็นต้นไปตอนนี้หลายท่านเนี่ยก็เป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องเสื้อแดงบ้างเสื้อเหลืองบ้างถ้าเรามามองเสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี่ยถ้าเป็นห่วงเนี่ยผมว่าไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมากมายเพราะว่าตามดวงเมืองเนี่ยมันคงไม่มีอะไรละในช่วงระยะเวลา5ปีนับตั้งแต่เวลาเนี่ยเป็นต้นไปอย่างน้อยๆก็5ปีก็เชื่อว่า
ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสีเสื้อเนี่ยคงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงถึงแม้คนบางกลุ่มก็พยายามที่จะสร้างมวลชนหรือเอาเรื่องมวลชนออกมาข่มขู่อะไรก็ตามเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากประกอบกับผู้ที่สร้างมวลชนแต่ละครั้งเนี่ยก็มีภาระความจำเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้เงินมากมายเพราะฉะนั้นการสร้างมวลชนขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าได้จะสร้างก็สร้างมันมีมวลชนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ต้องใช้เงินอันนี้มันจะเป็นส่วนน้อยกับมวลชนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่จะต้องใช้เงินถึงจะมาและกลุ่มที่ใช้เงินถึงจะมาเนี่ยตรงนี้เป็นกลุ่มใหญ่ก็เนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยมันมักจะมีปัญหามวลชนเนี่ยที่มาเนี่ยบางทีก็มีปัญหาเรื่องการงานการเงินคือบ้านเราเป็นประเทศของคนยากจนคนหาเช้ากินค่ำคนหากินไปวันๆเนี่ยตรงนี้มันเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาเรียกมวลชนเนี่ยคนกลุ่มเนี่ยมันเยอะแต่ว่าก็ต้องใช้เงินแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะต้องใช้เงินมากๆก็คือกลุ่มของพวกที่คอยทำหน้าที่ของการรักษาความปลอดภัยทั้งหลายเนี่ยตรงเนี้ยที่เป็นกลุ่มที่ต้องใช้เงินมากเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างมวลชนในระยะ 4-5 ปีเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าห่วงอะไรและช่วงนี้ถ้าเรามองดาวตัวหนึ่งก็คือดาวพฤหัสเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวที่มักจะสร้างความสันติสุขมักจะสร้างความยุติธรรมความพอใจอะไรต่างๆเนี่ยก็ดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างดีแล้วก็ดีไปอีกหลายปีถ้าดาวพฤหัสดีเนี่ยบ้านเมืองก็จะสงบสุขหรือว่าอยู่ในลักษณะที่มีปัญหาความวุ่นวายที่น้อยแต่ถ้าดาวพฤหัสมีปัญหาแล้วก็ดาวราหูดาวเสาร์มีกำลังขึ้นมาเนี่ยปัญหาความวุ่นวายในชาติบ้านเมืองเนี่ยก็จะรุนแรงถ้าเราย้อนกลับไปดูดวงดาวย้อนหลังในช่วงที่มีเหตุต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำมาวิเคราะห์ได้ตอนนี้เรื่องของดวงเมืองเศรษฐกิจชาติบ้านเมืองเนี่ยถ้าถามผมมาว่าเมื่อไหร่มันจะดีเราก็ต้องบอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 4-5 ปีเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องประคับประคองกันไปบางคนเนี่ยบอกว่าวงจุ้ยเนี่ยช่วยได้ไหมฮงจุ้ยเนี่ยมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งผมเคยพูดอยู่เสมอเกี่ยวกับเรื่องฮงจุ้ยเนี่ยฮงจุ้ยเนี่ยมันเปรียบเหมือนเรือลำหนึ่งที่เรานำมาบูรณะซ่อมแซมหรือเราสร้างเรือเนี่ยให้มีความแข็งแรงไม่มีรอยร้าวรอยรั่วมีหางเสือที่สมบูรณ์สามารถที่จะเดินทางจากจุดเริ่มต้นไปถึงเป้าหมายได้แต่ถ้าเรือเนี่ยมีปัญหามันอาจจะจมระหว่างทางหรือว่าการเดินทางอาจจะแปะมาฮงจุ้ยเนี่ยเวลาเรามองเราเปรียบเป็นเรือแล้วเราก็เทียบกับดวงชะตาคนเราธรรมชาติเนี่ยมันก็มีชะตาชีวิตบางครั้งก็ดีบางครั้งก็มีปัญหาช่วงที่มีปัญหาเนี่ยผมก็มักจะเทียบไปถึงว่าเปรียบเสมือนเราเดินทางไปในทะเลในมหาสมุทรอะไรก็ตามแล้วเมื่อมันเกิดพายุมันเกิดมรสุมหนักๆเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ชีวิตเราอาจจะดวงตกแต่ถ้าเราดวงตกเนี่ยเกิดมรสุมแล้วเรือเราไม่ดีเนี่ยมันอาจจะล่มจมลงไปมันก็อาจจะเกิดปัญหาในชีวิตได้แต่ถ้ากรณีที่เรือเนี่ยมีความสมบูรณ์ก็อาจจะผ่านมรสุมไป
ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าในช่วงที่ดวงดีเนี่ยผมก็มักจะเปรียบไปถึงเรื่องของสภาพของทะเลที่มันอยู่ในสภาพที่สงบเนี่ยทะเลราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรการเดินทางเนี่ยมันก็จะรวดเร็วตอนนี้เปรียบไปเนี่ยถ้าถามว่าคงช่วยได้ไหมท่านก็คงจะคิดออกว่าก็คงช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยดวงเมืองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบเนี่ยออกไปไม่ได้เลยบ้านเมืองดีจะเจริญรุ่งเรืองการค้าดีเราก็มีส่วนเสริมทำให้เราเนี่ยดีไปด้วยแต่ถ้าเกิดบ้านเมืองมันมีปัญหาก็จะมีส่วนทำให้ตัวเราเนี่ยมีปัญหาไปด้วยมันจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยตอนนี้ถ้ากรณีที่บ้านเมืองเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยที่มีความนิ่งสงบเงียบเหมือนเช่นปัจจุบันเนี่ย อย่างน้อยที่สุดถ้าเรามีฮวงจุ้ยที่ดีเนี่ยมันก็เป็นการประคับประคองให้เราผ่านสถานการณ์แห่งภาวะเศรษฐกิจที่มีปัญหาไปได้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าถ้าท่านจะแก้ไขฮวงจุ้ยในเวลาเนี้ยบางคนเนี่ยก็ไม่พร้อมเรื่องเกี่ยวกับทุนทรัพย์บางคนเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามีการเงินเนี่ยได้สะสมไว้อยู่ในระยะที่เวลาเศรษฐกิจเงียบเขาก็อยู่ได้บางคนวางแผนชีวิตบางคนคิดว่าไม่เป็นไรน่ะจะใช้เงินยังไงก็ได้อยากจะใช้อะไรก็ใช้ไปคิดว่าองค์กรหรือว่าตัวเองหาเงินเก่งเนี่ยแต่พอมาเจอภาวะเศรษฐกิจที่มีปัญหาเนี่ยแล้วไม่มีฐานที่สร้างเอาไว้บางทีก็อาจจะล้มไปเลยก็ได้แต่ละครั้งเนี่ยไม่ว่าจะสังเกตหรือว่าจะดูวงจุ้ยหรือว่าจะพิจารณาดวงเนี่ยผมจะพยายามมองในหลายๆด้านบางทีไปดูวงจุ้ยเนี่ยหรือว่าไปมองถึงว่าเขาจะลงทุนอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราก็จะมองประกอบมันไปตอนนี้เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีโอกาสไปดูฮวงจุ้ยที่หนึ่งก็เนื่องจากว่าภาวะของเศรษฐกิจที่มันมีปัญหานี่แหละมันเงียบแล้วก็จริงๆแล้วมันมีปัญหามาหลายปีละคือดาวเสาร์เล็งลักเนี่ยของดวงเมืองเนี่ยมันเล็งมาก็เกือบ2ปีครึ่งละประกอบกับเมื่อก่อนก็ยังมีราหูเล็งอีกภาวะการเงินของบ้านเราเศรษฐกิจบ้านเราสถานการณ์ความวุ่นวายของการบริหารชาติบ้านเมืองของบ้านเราเนี่ยมันมีปัญหามาหลายปีมันก็ส่งผลบางบริษัทก็ล้มบางบริษัทก็อยู่ไม่ได้บางบริษัทก็ประคับประคองมันก็จะมีปะปนกันไปแต่ที่ได้ไปดูมาเนี่ยจะเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาเกี่ยวกับก่อสร้างทั้งจำหน่ายทั้งรับเหมาสารพัดเนี่ยก็ไปดูมาเศรษฐกิจแบบนี้แล้วเชิญไปดูช่วงนี้แล้วก็เชิญไปดูในช่วงที่เขาเนี่ยกำลังล่อแร่ล่อแร่ผมเคยพูดหลายครั้งเนี่ยว่าเวลาจะเชิญไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยอย่าเชิญไปตอนที่เรากำลังเข้าทางตันหรือว่าตาจนเพราะว่าไม่ว่าจะแนะนำอะไรไปเนี่ยมันจะเกิดปัญหาแล้วมันเหมือนอะไรที่มันสายกันไปอย่างกรณีเนี่ยที่ไปดูเนี่ยที่เอกชัยเนี่ยอันนี้ความรู้สึกก็เหมือนกับว่าเชิญไปเนี่ยผู้เชิญเนี่ยน่าจะเสียเงินฟรีคือไม่ว่าจะแนะนำอะไรไปแนะนำอะไรไปเนี่ยก็ไม่มีความพร้อมทางการเงินที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตอนนี้ผมเคยให้ข้อแนะนำหลายครั้งก็บอกว่าถ้ามีความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยหรือถ้าจะเปิดใจในการที่เชิญสินสายไปแนะนำฮวงจุ้ยให้เนี่ยควรจะ
เชิญไปตอนที่เรามีความพร้อมทางการเงินพอสมควรแต่ละที่เนี่ยก็อาจจะใช้เงินไม่เท่ากันแต่ค่าเชิญดูฮวงจุ้ยมันเป็นองค์ประกอบที่ไม่ได้มากมายบางคนบอกว่าคิดว่ามีเงินค่าเชิญดูฮวงจุ้ยอย่างเดียวแล้วก็จบมันไม่จบแค่นั้นที่มันไม่จบเพราะว่าเวลาเดินทางไปแนะนำฮวงจุ้ยให้เนี่ยมันมีหลายเรื่องหลายราวในสถานที่ที่เดินทางไปแล้วแนะนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนี่ยบางทีตรงส่วนนั้นมันใช้เงินมากกว่าค่าเชิญไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยเยอะแยะไปบางทีเชิญไปดูฮวงจุ้ย10,000 กว่าบาท20,000 กว่าบาทแต่ค่าแก้ไขเกี่ยวกับสถานที่ที่เชิญไปดูเดี๋ยวบางทีเป็นหลายแสนถ้าโชคดีก็ไม่กี่ตังค์แต่ส่วนใหญ่ถ้าที่ไหนก็ตามที่เชิญไปแล้วที่นั่นอยู่ในสภาพของล่อแร่จะเจ๊งไม่เจ๊งแหละหรือเจ๊งไปแล้วเนี่ยที่นั่นน่ะมักจะมีปัญหาเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยค่อนข้างมากแล้วผมสังเกตดูว่าเวลาแนะนำให้แก้ไขอะไรไปมันก็มักจะมองเป็นรูปเงินที่มันไม่ได้น้อยๆทุกครั้งอย่างเช่นที่นี่ที่เดินทางไปเนี่ยยิ่งเป็นลักษณะของโรงงานด้วยอย่างที่เนี่ยพื้นที่ประมาณสัก 3-4 ไร่เนี่ยมันจะเป็นทั้งมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างเนี่ยก็ค่อนข้างที่เยอะมากแล้วแต่ละสิ่งเนี่ยมองแล้วมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เงินมากๆครับแต่ทุกเรื่องราวก็ยังดูฮวงจุ้ยไปเนี่ยทั้งผู้เชิญและผู้ตัวผมที่ถูกเชิญไปเนี่ยต่างก็ไม่ได้สบายใจทั้งผู้มีแต่ความเครียดที่นี่ก็อยู่เอกชัยก็ไม่ได้ไปพูดว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนแล้วกันเพราะว่าถ้าเขาไม่ไหวเขาก็คงจะต้องขายทิ้งแต่ว่าผมจะพูดเพื่อเป็นความรู้ว่าทำไมสถานที่เนี่ย มันมีปัญหาคือถ้าผมยืนอยู่ที่หน้าโรงงานที่เนี่ยหน้าโรงงานเนี่ยจะมีหันหน้ามาทางเหนือแล้วก็ฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นถนนมันก็ถนนมาจากทางซ้ายมือแล้วก็มาถึงข้างหน้าแล้วก็ตรงไปทางขวามือเรื่อยๆไปยาวๆไปเอาง่ายๆก็คือเท่ากับโรงงานเนี่ยอยู่ที่มุมถนนมุมหนึ่งก็ถนนอยู่ทางด้านซ้ายมือกับอยู่ด้านหน้าที่ผมยืนอยู่ข้างหน้าโรงงานเนี่ยตอนนี้ว่าประตูเข้าโรงงานเนี่ยมันก็จะอยู่ที่กินมาซ้ายมือของรั้วแต่สิ่งที่เราเดินทางไปถึงที่เนี่ยสิ่งที่เราเห็นครั้งแรกเนี่ยเราก็จะเห็นรั้วละรั้วเนี่ยจะเป็นรั้วปิดทึบรั้วสูงสูงสูงราวๆสัก2 เมตรเศษเนี่ยแล้วก็จะเป็นลักษณะรั้วทึบทั้งหมดเลยในแง่ของฮวงจุ้ยเนี่ยถ้าหากว่ากรณีรั้วทึบหมดเนี่ยเขาบอกให้อย่างน้อยที่ประตูเนี่ยก็อย่าทึบแต่ว่าประตูที่นี่ก็เป็นประตูทึบรั้วก็ทึบตอนนี้ถ้าหากว่าทุกด้านเลยที่เป็นรั้วและประตูที่ทึบหมดเนี่ยในหลักของฮวงจุ้ยเนี่ยเขาถือว่าที่เนี่ยเปรียบเสมือนตำราเขาเขียนกันว่าคล้ายๆคุกมันจะเป็นสถานที่ที่ลมเข้ายากโชคลาภเข้ายากบางที่เนี่ยเขาก็จะแก้โดยวิธีไปเปลี่ยนแปลงที่ประตูรั้วให้เป็นรั้วประตูโปร่งหรือว่าบางที่เนี่ยก็อาจจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยการที่ในระหว่างที่เปิดทำการเนี่ยก็จะเปิดประตูทิ้งไว้เลยก็จะไม่ปิดอย่างนี้ก็ถือว่าจะพอจะแก้ได้ตอนนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเข้าไปในสถานที่เนี่ยเข้าประตูปั๊บซ้ายมือเนี่ยจะเป็นอาคารอยู่อาคารหนึ่งอาคารตรงเนี้ยหนึ่งจะสูง2 ชั้นแล้วก็จะยกสูงประมาณสักเมตรเศษก็ได้ถามข้อมูลบอกว่าพื้นที่ตรงเนี้ยน้ำท่วมไหมก็ปรากฏว่าในช่วงปี2554ตรงเนี้ยน้ำท่วมแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่าที่นี่สร้างมาก่อนปี2554สร้างมาตั้งแต่เมื่อก่อนนั้นก็ไม่เคยน้ำท่วมอะไรแต่ว่าโช
ฉพาะตรงสวนเนี่ยยกขึ้นมาต้องประมาณเมตรกว่าแล้วก็สร้างชิดรั้วชิดรั้วทางด้านหน้าตอนนี้ทางเข้าเนี่ยมันกลายเป็นว่าไปอยู่ทางฝั่งใต้ก็คือประตูเนี่ยหันหน้าเข้าไปในที่ดินของตัวเองแล้วตรงนี้ใช้เป็นตำแหน่งของออฟฟิศแล้วก็ซ้ายมือสุดของที่ดินผืนเนี่ยก็จะมีศาลศาลเนี่ยก็หันไปทางฝั่งใต้แล้วก็ศาลเนี่ยก็จะมีพื้นสีน้ำเงินมันเป็นเรื่องที่ผมสังเกตมาเป็นระยะเวลานานผมสังเกตมาเดี๋ยวว่าที่ไหนก็ตามเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องการเงินมักจะมีพื้นศาลพระภูมิศาลตายายเนี่ยมักจะเห็นสีน้ำเงินเนี่ยเยอะแล้วสีที่ลองๆมาเนี่ยก็จะเป็นสีขาวสีดำเนี่ยจะเห็นเยอะแต่สีน้ำเงินเนี่ยจะเยอะมากจนกระทั่งตั้งข้อสังเกตขึ้นมาว่าเอ๊ะพื้นสีน้ำเงินเหมาะกับการตั้งศาลหรือเปล่าตำราเนี่ยเขาไม่ได้เขียนไว้หรอกแต่สิ่งที่เราดูฮวงจุ้ยมาเป็นระยะเวลานานเนี่ยทำให้เราสังเกตบอกว่าเอ๊ะมันพื้นที่ตั้งศาลสีน้ำเงินเนี่ยมันเป็นพื้นที่มีปัญหาหรือเปล่าหลายครั้งที่ไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยแล้วก็ลองให้เขาแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องพื้นเนี่ยก็มีส่วนทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะทางด้านของการเงินตอนนี้ศาลที่เนี่ยหันไปฝั่งใต้ก็คือหันหน้าเข้าที่ดินอันนี้ก็ไม่มีในตำราแล้วก็อยากจะพูดว่าในเรื่องของศาลหันทิศใต้เนี่ย อยากจะพูดว่ามันผิดแน่นอนแต่บางคนตั้งศาลเนี่ยก็อาจจะใช้ความรู้สึกว่าถ้าหันเข้าที่ดินเนี่ยก็เหมือนกับไปเฝ้าที่ตัวเองจริงๆศาลเนี่ยไม่ใช่ยามไม่ใช่รปภ.การสร้างเนี่ยให้ถูกจารีตประเพณีถูกหลักของทางดั้งเดิมประวัติของศาลเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องมาจากทางพราหมณ์ตอนนี้เขาคงจะมีการทดลองมามากมายแล้วว่าทิศนั้นดีไหมทิศนี้ดีไหมวันนี้คนไทยเนี่ยหรือคนที่อยู่ทางอาจจะเป็นพราหมณ์ทางพม่าทางอินเดียหรืออะไรก็ตามเนี่ยเวลาเขาตั้งศาลพระภูมิศาลตายายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะนิยมหันไปทางทิศตะวันออกหันไปทางเหนือกันแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะมองถึงว่าคิดขึ้นมาเองแล้วบอกเอ๊ะถ้าหันมาเกี่ยวกับพระภูมิเจ้าที่ก็น่าจะหันไปดูแลบ้านก็เลยหันเข้าไปด้านในไม่ว่าจะอยู่บางที่แต่ผมไปดูเนี่ยไม่ได้มีทิศทางอะไรเลยหันเข้าไปในที่อย่างเดียวแล้วเท่าที่สังเกตดูก็มักจะมีผลที่ไม่ค่อยดีตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องเก็บข้อมูลแต่ว่าเราค้นคว้ามาจากตำราไหนก็ตามสิ่งที่ถูกต้องก็คือถ้าไม่หันทางเหนือก็หันทางตะวันออกหรือตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้ตอนนี้ออฟฟิศที่สูงๆเนี่ยในส่วนออฟฟิศสูงๆแต่จริงออฟฟิศเนี่ยเคยถ้าเขารู้จักกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยก็จะไม่แนะนำให้อยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้อยู่ทางขวามือขวามืออาจจะอยู่ตำแหน่งก็เรียกว่าตำแหน่งของมังกรเขาบอกว่าถ้าอยู่ตำแหน่งมังกรเนี่ยความเจริญก้าวหน้าเนี่ยมันจะรวดเร็วรับพนักงานก็จะขยันขันแข็งมีความกระตือรือร้นในการที่จะทำงานแต่ถ้าอยู่ทางซ้ายมือเนี่ยก็เลือกฝั่งที่เป็นหยินเนี่ยหยินเนี่ยบางทีเขาเคยแปลไปว่าความนิ่งความเงียบความขี้เกียจบางคนแปลเป็นว่ามันหมายถึงความตายก็มีเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะมีออฟฟิศเนี่ยในที่ดินผืนหนึ่งเราก็ควรจะมาอยู่ทางขวามือไม่ให้อยู่ทางซ้ายมือแต่ถ้ากรณีเราเป็นอาคารทั้งอาคารแล้วเราจะจัดว่าพนักงานควรนั่งตรงไหนตรงไหนอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงไม่เหมือนตรงลักษณะแบบที่มีอาคารวางบนที่ดิน ตอนนี้การที่พื้นสูงสูงเนี่ยแล้วทำบันไดขึ้นไปเนี่ยถ้าเป็นอาคารใหญ่โตมโหฬารก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นอาคารเล็กๆ
เนี่ยเหมือนกับตึกแถว2ห้อง3ห้องแล้วก็มายกสูงเมตรกว่าแล้วก็ทำบันไดเดินขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็จะมีปัญหาเขาบอกว่าจะหาตังค์ยากหาลำบากเหนื่อยแล้วประตูที่เนี่ยประตูของออฟฟิศเนี่ยหันแทนที่จะหันมาหน้าประตูรั้วกับอยู่ฝั่งตรงข้ามกันคือประตูมันควรจะหันมาทางเหนือหรือว่าทางฝั่งที่ด้านข้างจะฝั่งหยินฝั่งหยางอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ควรหันที่ตรงข้ามกับประตูที่เข้าที่รั้วประตูรั้วเนี่ยมันอยู่หันมาทางเหนือแต่ประตูของออฟฟิศเนี่ยตัวออฟฟิศเนี่ยกลับหันไปทางใต้แล้วยกสูงแล้วประตูเข้าเนี่ยก็เล็กนิดเดียวเองไม่มีความสมดุลกันเลยขณะเดียวกันเนี่ยตำแหน่งของห้องน้ำเนี่ยมันอยู่หลังของอาคารของอาคารที่เป็นออฟฟิศเนี่ยเมื่ออยู่ด้านหลังเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าที่บริเวณแทบจะชิดกับรั้วที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยก็กลายเป็นตำแหน่งของห้องน้ำซึ่งตรงเนี้ยก็เท่ากับว่ามีห้องน้ำอยู่ที่บริเวณเท่ากับวางไว้บริเวณหน้าบ้านตรงเนี้ยเท่าที่ไปดูฮงจุ้ยมาถ้าห้องน้ำอยู่ลักษณะแบบเนี้ยแล้วก็มาอยู่ในตำแหน่งที่มุมของอาคารเนี่ยไปดูกี่ที่กี่ที่เนี่ยก็มักจะมีปัญหาเรื่องธุรกิจเรื่องการเงินที่สุดแล้วก็จะไปไม่รอดอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งตอนนี้ไอ้ตรงช่วงกลางๆที่บริเวณรั้วช่วงกลางๆที่ดินเนี่ยก็จะมีอาคารอีกอาคารหนึ่งตรงเนี้ยเป็นอาคารที่รปภ.เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยแต่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยไม่รู้อีกท่าไหนสร้างแบบเล็กๆผอมๆสูงเท่ากับ3ชั้นน่ะสูงๆขึ้นไปเหมือนกับหอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งทั้งที่ตรงนี้เป็นที่อยู่ของรปภ.หรือเจ้าหน้าที่ที่ออกเอกสารอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆก็อยู่ตรงนี้แต่มันเป็นที่เล็กๆประมาณสัก4เมตรคูณ4เมตรเนี่ยแล้วก็สูงขึ้นไปเลยตรงนี้ประเด็นมันก็คือว่าใช้หลังคาสีแดงไม่ว่าที่ไหนก็ตามบริเวณกลางๆของที่ดินที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยถ้ามีธาตุไฟอยู่ที่นั่นมักจะเจ๊งมักจะล้มเหลวทางธุรกิจล้มเหลวทางการเงินที่เนี่ยตรงตำราเป๊ะเลยถ้าเชิญไปดูก่อนเนี่ยถึงแม้จะมีอาคารสูงตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดกรณีที่เป็นสีขาวสีครีมหรือว่าสีฟ้าอะไรก็ตามเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาใช้หลังคาสีอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่สีแดงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องฮงจุ้ยหรอกขณะที่ฝั่งขวามือที่เรียกว่าฝั่งมังกรทั้งหมดเนี่ยฝั่งมังกรทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ข้างหน้าเนี่ยสร้างจนกระทั่งถึงท้ายของที่ดินเนี่ยตรงนี้เป็นบ้านพักคนงานโดยปกติเนี่ยเรื่องของที่พักบ้านพักของคนงานเนี่ยเขาให้อยู่ข้างหลังถ้าไม่อยู่ข้างหลังก็อยู่ฝั่งซ้ายมือต้องอยู่ในส่วนเนี่ยแต่ว่าที่นี่ก็มาอยู่ฝั่งมังกรทั้งหมดเลยฝั่งมังกรเนี่ยจริงๆแล้วเป็นฝั่งที่ควรจะเป็นออฟฟิศควรจะเป็นสถานที่เป็นอาคารที่เกี่ยวข้องกับการทำงานจะเป็นโรงงานก็ได้ก็ไม่เป็นไรจะเป็นที่ผลิตอะไรก็ได้ที่มันไม่ให้ที่พักของคนงานแต่ที่เนี่ยตั้งเด่นด้านขวามือฝั่งมังกรตั้งแต่หน้ายันหลังเลยตรงเนี้ยเป็นบ้านพักคนงานเพราะว่าคนงานเขาเยอะมากแต่ช่วงที่ไปดูเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดเดิมละถามข้อมูลย้อนหลังก็เขามีคนงาน 40-50 คนแต่ปัจจุบันเนี่ยเหลือยังไม่ถึง10คนเลยก็ประคับประคองไปตอนนี้ส่วนที่อยู่ด้านหลังตั้งแต่ท้ายที่ดินเนี่ยตรงนี้จะเป็นโกดังสูงแต่เป็น2 หลังระหว่าง2หลังเนี่ยมันจะมีหลังเท่าๆกันแหละแล้วสูงเท่าๆกันถ้านับเป็นตึกแถวเนี่ยมันก็น่าจะสูงประมาณสัก4ชั้นได้ราวๆอย่างเงี้ยอาจจะสูงกว่า
แล้วก็ระหว่างสองหลังก็หยุดแทบจะคิดกันตอนนี้เวลาท่านสร้างโกดังเนี่ยจำกฎไว้เลยเวลาสร้างเนี่ยถ้าจะมีสองหลังอย่าทำเท่ากันหรือว่าอย่าอยู่ใกล้กันตอนนี้สองหลังที่มันเหมือนกันเลยแล้วอยู่ใกล้กันแล้วมีช่องเดินระหว่างกลางเนี่ยจากหน้าไปหลังมาได้เนี่ยในหลักของฮงจุ้ยเนี่ยเขาถือว่าสองหลังเนี่ยช่องทางระหว่างอาคารสองอาคารเนี่ยตรงนี้จะเป็นช่องลมบางครั้งก็เรียกว่าอกแตกบางครั้งก็เรียกว่าช่องลมพิฆาตเขาบอกเหมือนมีดเนี่ยตึกสองตึกเนี่ยมันก็เหมือนเนื้อชิ้นเดิมเป็นชิ้นเนี่ยแล้วถูกมีดเฉือนกลายเป็นสองชิ้นมันก็จะกลายเป็นว่าอาคารก็เหมือนแตกถูกมีดสับลงไปถูกเฉือนลงไปตรงนี้ก็คือปัญหาวันนี้แต่ละอันเนี่ยไม่ว่าจะออฟฟิศที่สูงไปไม่ว่าจะเป็นศาลไม่ว่าจะเป็นอาคารที่เราพออยู่ตรงช่วงกลางหน้าที่เด่นหรืออาคารที่เป็นบ้านพักของคนงานที่อยู่ฝั่งมังกรทั้งหมดเนี่ยรวมถึงโกดังอะไรก็ตามเนี่ยแทบจะทุกจุดเนี่ยในหลักของฮงจุ้ยนั้นผิดแทบจะทั้งหมดเลยวันนี้มันก็กลายเป็นว่าถ้าเราจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนี่ยแค่คิดเผินๆขึ้นมาแค่คิดเนี่ยมันก็เป็นล้านละแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาขนาดเชิญไปดูฮงจุ้ยเนี่ยความรู้สึกของผู้เชิญเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าเป็นภาระที่มากพอควรทั้งที่ค่าดูฮงจุ้ยเนี่ยเชิญผมไปดูถ้าโรงงานขนาดเนี่ยบางที่เขาคิดเป็นแสนแต่ผมคิดแค่หลักหมื่นไม่ถึงสองหมื่นหมื่นเศษเนี่ยเพราะว่าตอนโทรศัพท์มาเนี่ยเขาก็ให้รายละเอียดมาแล้วว่ามีปัญหาเรื่องธุรกิจเรื่องการเงินบางครั้งดูฮงจุ้ยเนี่ยถ้าอยู่ในสภาพที่การเงินเขาพร้อมสมพอสมควรเนี่ยราคาหมื่นกว่าบาทเนี่ยโรงงานขนาดเนี่ยไม่ไปหรอกแต่การไปดูฮงจุ้ยบางครั้งมันไม่ได้ว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ตายตัวบางครั้งเขาเกิดปัญหาบางทีเราก็มองถึงว่าเราพอจะมีส่วนที่จะไปช่วยเขาได้บ้างไหมแต่ว่าพอลดราคาลงไปเนี่ยแล้วไปดูฮงจุ้ยเนี่ยจริงอยู่ก็อาจจะบอกข้อมูลผู้เชิญไปได้ละเอียดในทุกเรื่องราวแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าเมื่อผู้เชิญเนี่ยเชิญผิดเวลาแล้วก็เชิญในขณะที่มีปัญหาทางการเงินเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรได้แต่รู้แต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรมากมายเพราะว่าเขาก็คงไม่มีเงินไปแก้ไขหรอกประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าพอคุยไปคุยมาเนี่ยเขาบอกว่าอีกช่องทางที่เขาคิดอยู่ก็คือว่าเขาจะขายทิ้งตอนนี้ไอ้พูดถึงคำว่าขายอย่างเดียวเนี่ยถ้าเราพูดโอเคขายทิ้งดูฟังดูเผินๆเหมือนจะง่ายแต่จริงๆอาคารตรงเนี้ยตอนนี้ปัจจุบันมันก็เป็นหนี้ธนาคารอยู่พอสมควรประกอบกับปัจจุบันเนี่ยผู้ที่จะไปซื้อบ้านซื้ออาคารอะไรก็ตามเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็มีมากเลยถ้าใช้เงินมากๆบางทีเขาก็เชิญสินแสดูฮงจุ้ยไปประเด็นก็คือว่าถ้าฮงจุ้ยมีปัญหาเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยมันคงไม่ได้จะคิดซื้อกันง่ายๆนอกจากราคามันถูกมันคุ้มกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่หากว่าซื้อไปแล้วแล้วคำนวณดูว่าหลังจากซื้อแล้วยังต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องของฮงจุ้ยถ้าเป็นเงินมากๆแล้วเขาสู้ไม่ไหวเขาก็จะซื้อไม่ได้ตรงนี้คือประเด็น
ว่าถ้าคิดขายขึ้นมามันก็คงไม่หมูมันไม่ง่ายอย่างที่คิดถึงแม้ว่าราคาตั้งราคาขายถูกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะขายง่ายเพราะมันมีองค์ประกอบอื่นที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงอีกมากมายนอกจากคนที่มาซื้อไม่รู้เรื่องฮวงจุ้ยเลยไม่เชื่อเรื่องฮวงจุ้ยเลยคิดแต่เพียงว่าไอ้ขายถูกก็คว้าไว้ก่อนแต่บางครั้งของถูกเนี่ยบางทีมันกลับกลายเป็นของที่มาทำลายชีวิตของคนอีกมากมายเลยบางทีของแพงของราคาพอเหมาะพอควรบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าของถูกก็ได้มันนี่ประเด็นตรงนั้นคือมันเป็นเรื่องของผู้ซื้อแต่ว่าประเด็นคือผู้ขายตอนเนี้ยที่เกิดปัญหาจะแก้ไขปัญหายังไงแล้วก็กลับกลายเป็นว่าการเชิญไปดูฮงจุ้ยเนี่ยก็อาจจะเป็นการซ้ำเติมทำให้การเงินเนี่ยต้องเสียไปอีกก้อนหนึ่งมาให้กับซินแสเนี่ยแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายปกติถ้าผมรับเงินใครเนี่ยแล้วเขาได้ประโยชน์ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเราก็รู้สึกยินดีแต่ถ้าหากว่าเรารับเงินมาแล้วเสร็จแล้วที่สุดแล้วก็มารู้ว่าเขาไม่มีกำลังพอที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงความรู้สึกมันก็จะไม่สบายใจไปด้วยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือว่าโดยปกติดูฮวงจุ้ยโรงงานใหญ่ขนาดเนี้ยมันราคามันไม่ใช่แบบนี้เราก็ลดมาในระดับเหมือนกับเป็นราคาของบ้านเดียวราคาของที่อยู่อาศัยที่ไม่ใหญ่โตก็ถึงขนาดนี้ละมันก็คงทำได้เท่านี้แล้วอย่างน้อยสุดก็เป็นบทเรียนให้เขารู้ว่าเวลาจะเชิญดูฮวงจุ้ยควรจะเชิญดูในเวลาไหนแล้วว่าเวลาจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งก็ควรจะลงมือสร้างตอนที่มีความพร้อมทางการเงินตรงนี้ก็คงจะเป็นบทเรียนชิ้นหนึ่งแต่ว่าบางคนบทเรียนบางชิ้นเนี่ยมันสายกันไปแต่ว่าทุกคนเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มต้นใหม่ได้หลายคนเนี่ยที่เคยมีธุรกิจใหญ่โตมีบ้านหลังใหญ่แม้จะเจ๊งไปจะโดนยึดจะขายทอดตลาดแล้ววันหนึ่งเนี่ยไปอยู่บ้านเล็กๆเนี่ยพอมีกำลังอยู่ได้แล้วก็ฮวงจุ้ยดีๆบางทีใช้เวลาสั้นๆเนี่ยชีวิตตัวเองก็พลิกผันมามีเงินมากมายเนี่ยก็มีเยอะแยะผมเคยพูดเสมออย่าไปยึดติดถ้ามันฮวงจุ้ยไม่ดีอย่าไปยึดติดอย่าไปอยู่มันจะหรูแค่ไหนก็หนีมันไปไปอยู่บ้านที่เหมือนกับต๊อบแล้วฮวงจุ้ยดีๆยังดีสักกว่าตรงเนี้ยก็คิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่คุยกันแล้วก็ให้คำชี้แนะให้ข้อแนะนำไปแต่สำหรับจะเชื่อมากน้อยแค่ไหนจะปฏิบัติตามมากน้อยแค่ไหนก็เป็นสิ่งที่ต้องไปตัดสินใจเองก็สำหรับช่วงนี้นะครับก็ผ่านมาเกือบ50นาทีแล้วช่วงทำรายการเนี่ยจะเป็นช่วงละ50นาที2ช่วงแล้วพัก10นาทีช่วงนี้ก็ครบช่วงแรกละก็ขอพักสัก10นาทีก่อนแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็กลับมาคุยกันต่อนะครับ